Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำนะคะในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะใน5วันเนี่ยเราจะเจอวิชาสนทนาเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเองเนาะในวิชาสนทนาเนี่ยครูน้ำก็ไม่ได้ให้การบ้านอะไรแต่ให้นักเรียนทบทวนคลิปวิดีโอที่ครูน้ำอัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า conversation today วันนี้ประโยคสนทนาที่ครูน้ำจะมาสอนน่ะจะเป็นประโยคสนทนาเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะประโยคสนทนาที่ครูน้ำเอามาเนี่ยมันออกสอบด้วยนะคะให้นักเรียนฝึกจำแล้วก็ฝึกสนทนาโต้ตอบกับบุคคลที่บ้านหรือเพื่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันกันประโยคสนทนาที่ครูน้ำจะต่อในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันครอบครัวหรือวิถีชีวิตของนักเรียนเองนั่นเองนะคะก็จะเป็นประโยคคำถามง่ายๆแล้วก็จะเป็นประโยคคำตอบง่ายๆนะคะที่เราเจอในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็เจอในข้อสอบด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคแรกต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วก็จะเป็นการถามชื่ออายุอะไรอย่างนี้ทั่วไปทีนี้เราก็จะมาถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันทั่วไปการไปมาหาสู่น้ำหนักอายุวันเกิดนะคะครอบครัว family นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูประโยคแรกก็คือ how do you go to school how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆอย่างเช่นครูน้ำถามว่า how do you go to schoolI go to school by ตรงนี้ครูน้ำเคยบอกแล้วว่าใช้กับยานพาหนะก็คือ by car by van นักเรียนบางคนมารถตู้ก็คือใช้ van บางคนมากับผู้ปกครองโดยขับมอเตอร์ไซค์มา I go to school by motorcycle หรืออาจจะ I go to school by bus ก็ได้นะคะแล้วถามว่าบางคนบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเดินมาได้ไหมก็ I go to school byนั่นเองนะคะได้หมดนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะคะเพราะครูน้ำบอกแล้ว how แปลว่าอย่างไรคุณไปโรงเรียนอย่างไรล่ะอย่างไรก็จะต้องมียานพาหนะหรือมาเอง by bicycle ก็ได้นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ how do you go to school I go to school by car ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนอีกแล้วนะคะเป็นคำถามง่ายๆนะคะในเรื่องของ subject คำนี้แปลว่าวิชานักเรียนทุกคนเนี่ยมีวิชาที่นักเรียนชอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าบางวิชานักเรียนก็ชอบเรียนบางวิชานักเรียนก็ไม่ชอบไม่ที่ไม่ชอบอาจจะเพราะว่านักเรียนไม่ถนัดเรียนในวิชานั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคคำถามนี้กันช้าๆเลย what subjectsDo you like วิชาอะไรที่คุณชอบหรือคุณชื่นชอบวิชาอะไรให้ถาม like ก็ตอบ like ไปเลย I like math and English นะคะก็คือฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษนะคะก็คือตรงนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นเกี่ยวกับ subject ที่นักเรียนชอบก็ได้อาจจะเป็น math computer dance music physical educationอาจจะเป็น Thai ก็ได้นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ What subjects do you like? I like math and English อีกหนึ่งประโยคนะคะก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความสูงนะคะก็คือ How tall are you? เวลานักเรียนตอบนะคะความสูงของนักเรียนทุกคนนะก็จะเป็น100ขึ้นไปใช่ไหมคะก็เป็น I am 160 centimeters tall นะคะเราจะใช้หน่วยเป็น centimeters เติม s ด้วย tall ชั้นสูง160เซนติเมตรนะคะต่อไปจะเป็นความสูงไปแล้วก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักก็คือ What is your weight? I weigh 42 kilograms นะคะอันนี้ก็จะเป็นความสูงแล้วก็น้ำหนักนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะวนกลับมาในเรื่องของวันเกิดนะคะนักเรียนคำว่าวันเกิดเนี่ยใช้เบิร์ธเดย์ก็ได้นะแต่ครูน้ำลองเอามาเปลี่ยนนะคะอย่างเช่น when were you born born ก็คือการเกิดของคุณนั่นเองเมื่อไหร่คุณถูกกำเนิดให้เกิดเมื่อไหร่หรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือคุณเกิดวันไหนนะคะอันนี้ก็เราจะใช้ตอบคือเดือนก่อนก็คือ December the 6th
1994นะคะก็เกิดวันเดือนธันวาวันที่6ปี2537นั่นเองนะคะหรือปีพ.ศ. 1994นะคะถามว่าใช้ When is your birthday ได้ไหมได้เพราะอันนั้นครูน้ำสอนไปเยอะแล้วทีนี้เราลองมาเปลี่ยนใช้ Where were you born บ้างก็ได้เนาะการถามวันเกิดมันไม่จำเป็นต้องเป็น birthday อย่างเดียวนะคะค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะนักเรียนเดี๋ยวมาดูประโยคการถามว่า What is your phone number หรืออาจจะเป็น What is your telephone number ก็ได้นะคะอย่างเช่น0861233129คือในกรณีถ้านักเรียนเจอคำถามแบบนี้นักเรียนสามารถพูดเป็นเกี่ยวกับ number ได้เลยแต่นักเรียนก็จะต้องพูดออกเป็นภาษาอังกฤษนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการถามสัญชาตินะคะในเรื่องของ nationality อย่างเช่นนักเรียนถามได้เลยค่ะ What is your nationality ก็คือสัญชาติของคุณคือสัญชาติอะไรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเขาบอกว่า I am หรือ am English ก็คือฉันคือสัญชาติอังกฤษฉันมีสัญชาติอังกฤษแต่ถ้าเป็นในบ้านเราเนาะก็คือคำว่า Thailand มันจะแปลว่าประเทศไทยแต่ถ้าคำว่าชายก็แปลว่าสัญชาติไทยเวลานักเรียนตอบนะคะให้ตอบว่า am Thai อย่างเดียวนะคะต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นการถามในเรื่องเกี่ยวกับ language นะคะก็คือเป็นการถามเกี่ยวกับว่าภาษาทั่วไปคุณสามารถพูดได้กี่ภาษา how many เป็นการถามเกี่ยวกับจำนวนนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่า how many languagesCan you speak? How many languages can you speak? คุณสามารถพูดได้กี่ภาษาบางคนอาจจะพูดได้ภาษาเดียวบางคนอาจจะได้พูดได้สองภาษาอาจจะมีภาษาจีนเข้ามาด้วยนะคะเราก็จะตอบว่า I can speak two languages มีอะไรบ้าง English and Chinese นะคะก็คือภาษาจีนส่วนมากก็นักเรียนบางคนพูดได้เนาะก็จะมีบางคนอาจจะพูดอังกฤษไทยเกาหลีก็ได้โคเรียก็ได้นะคะไอ้ตรงนี้นักเรียนก็ต้องศึกษาเองเนาะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องภาษาถ้านักเรียนสามารถพูดได้มากกว่า1ภาษานะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นการถามเกี่ยวกับ family family ก็คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอย่างเช่น how many people are there in your familyHow many people are there in your family? ประโยคนี้นักเรียนจะเจอในข้อสอบบ่อยนะคะเป็นการถามจำนวนเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนนั่นเองค่ะว่าครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเวลาตอบเราก็ตอบได้เลยว่า They are 5 people in my family ก็ได้นะคะเราจะเติมคำว่า in my family ไปก็ได้นะคะมีทั้งหมด5คนหรือว่านักเรียนจะถามกับบุคคลที่นักเรียนถามนักเรียนได้ว่า what about you what about you แปลว่าแล้วคุณล่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคสนทนาถามตอบง่ายๆเนาะนักเรียนสามารถรวบรวมประโยคพวกนี้ที่เป็นคำตอบอะไปใช้ในเรื่องของ introduce myself ของตัวเราเองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานขั้นแรกก่อนนะคะนักเรียนยังไงนักเรียนลองใช้ประโยคที่ครูน้ำให้ในวันนี้สนทนากับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนก็ได้นะคะลองอ่านดูแล้วก็ลองถามตอบดูเพราะว่าประโยคสนทนาที่ครูน้ำนำมาให้ในวันนี้จะเป็นประโยคสนทนาที่เราจะเจอในข้อสอบวิชาสนทนาแน่นอนนะคะยังไงครูน้ำก็ฝากเนื้อหาในวันนี้ที่ครูน้ำสอนให้ด้วยนะคะการบ้านไม่มีอะไรมากเลยวันนี้การบ้านแค่นักเรียนลองฝึกสนทนากับบุคคลในครอบครัวเท่านั้นเองนะคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอไปก่อนนะคะเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ